เวลาที่เราเห็นภาพแบบมีสีสันสดใสนะฮะมันจะดูแบบเฮ้ยมันสวยมันมีชีวิตชีวามันมีมิติมันน่าสนใจอะไรเงี้ยนะครับหลายคนอาจจะคิดว่ามันก็ไม่ยากนี่ก็แบบดึงซัตูเรชันขึ้นมาเยอะๆนะครับเข้าไปใน Adobe อะไรเงี้ยดึงขึ้นมานะครับซึ่งจริงๆแล้วมันดึงได้แต่ว่ามันดึงได้จำกัดนะครับไม่งั้นภาพมันจะเป็นขี้กากนะฮะวันนี้เนี่ยพี่โก้เลยจะมานำเสนอเทคนิคในการถ่ายภาพให้มีสีสันสดใสวิ่งปังดูมีชีวิตชีวานะครับแบบจบหลังกล้องเลยครับหนึ่งคือเลือกจุดสนใจที่เป็นวัตถุสีสันสดใสอยู่แล้วนะครับจะเริ่มถ่ายภาพให้สีสดเนี่ยเราต้องเริ่มจากวัตถุที่มีสีสดก่อนนะครับเพราะว่าถ้าสีมันจืดเนี่ยแล้วเราอยากให้มันสดเนี่ยเราไปดึงมันก็ไม่ขึ้นนะครับมันต้องไปรีทัชไประบายสีเอาทีหลังถ้าเป็นแบบภาพคนก็ต้องใส่เสื้อสีสดสดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นป่าก็ต้องแบบใบไม้สีสดอะไรที่มันสดอยู่แล้วนะครับมันจะทำให้ภาพเนี่ยดูสีสันสดใสเป็นธรรมชาติเลยแบบจบหลังกล้องเลยฮะไม่ต้องไปเร่งมาก2ก็คือเลือกเวลาถ่ายภาพที่เหมาะสมนะครับอย่างเวลาที่เราถ่ายแบบต้องการท้องฟ้าเป็นสีน้ำเงินต้องการแบบพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกฟ้าระเบิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องถ่ายในจังหวะที่มันสวยงามนะครับฟ้าเป็นน้ำเงินฟ้าระเบิดจริงๆอะไรเงี้ยถ้าเราไปถ่ายแบบอยากได้ฟ้าน้ำเงินจะไปถ่ายตอนฝนตกใช่ไหมฮะมีแต่เมฆเนี่ยมันก็ไม่ได้ท้องฟ้าสีน้ำเงินหลังกล้องแน่ๆจะใส่ PL จะทำยังไงมันก็ไม่น้ำเงินนะครับยกเว้นแต่ไปรีทัชเท่านั้นเองเพราะนั้นเวลาจะถ่ายอะไรเนี่ยก็ต้องดูเวลาที่เหมาะสมด้วย3คือเลือกฉากหลังที่เป็นสีตรงข้ามกับวัตถุนะครับมันก็จะช่วยขับจุดสนใจคือวัตถุของเราเนี่ยให้มันโดดเด่นขึ้นมาใช้หลักการของสีตัดกันนะครับวัตถุสีเข้มฉากหลังสีสว่างวัตถุสีเหลืองฉากหลังสีน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะตัดกันแล้วมันจะทำให้วัตถุเด่นเสมอใช้แสงสีเดียวกับจุดสนใจนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้สีตรงข้ามเนี่ยมันจะทำให้สีของภาพเนี่ยหมดลงอย่างสมมติว่าแบบเราใส่เสื้อสีเหลืองสีส้มอะไรเงี้ยแล้วเป็นแสงสีน้ำเงินสาดมาเนี่ยสีเหลืองสีส้มมันจะหมดนะครับเพราะนั้น เราต้องใช้สีของแสงที่ใกล้เคียงเป็นโทนเดียวกับสีของวัตถุนะครับมันก็จะสีมันก็จะโดดเด่นโดดเด้งยิ่งขึ้น5คือปรับอุณหภูมิสีให้เหมาะสมนะครับการปรับอุณหภูมิสีไม่เหมาะสมเนี่ยมันจะทำให้สีภาพหม่นลงไปนะครับอย่างเช่นตอนพระอาทิตย์ขึ้นเราดันไปตั้งเคลวินต่ำหรือไปใช้ออโต้ไวบาลานเงี้ยสีแดงของท้องฟ้ามันก็จะหม่นลงมามากเลยนะครับพอเราปรับอุณหภูมิสีสูงขึ้นนะครับสีแดงมันก็จะโดดเด้งสวยขึ้นมาทันทีเลยนะครับตรงเนี้ยเราสามารถลองเล่นกับอุณหภูมิสีนะครับ Color Temperature Color Shift ที่หน้าจอได้เลย6นะครับให้จุดสนใจอยู่ที่สว่างแต่ว่าอย่าสว่างจ้าเกินไปนะครับเพราะว่าเวลาจุดสนใจอยู่ที่สว่างเนี่ยมันจะทำให้เบรนอื่นเนี่ยดูเข้มขึ้นนะครับดูมืดลงนะครับมันก็จะทำให้จุดสนใจเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาสีสันมันก็จะสดใสขึ้นมาทั้งภาพเนี่ยมันจะดูสีสดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าวัตถุเราเนี่ยไปอยู่ในที่มืดนะครับมืดเกินไปกว่าที่อื่นแล้วเราดึงมันสว่างขึ้นมาเนี่ยตรงจุดอื่นสีมันก็จะสว่างขึ้นมากมันก็จะซีดไปหมดนะครับมันก็จะไม่สดใส7คือให้แสงยังมาอย่างมีทิศทางนะครับแสงตอนแดดออกแสงจากหน้าต่างนะครับมันจะทำให้เกิดเงาแล้วมันก็จะทำให้เกิดคอนทราสต์นะครับสีของภาพมันจะดูสดใสมากกว่าแสงที่แบบมาแบบเสมอทึมๆมัวๆอะไรเงี้ยนะครับ8นะครับใช้เลนส์คุณภาพสูงแล้วก็สะอาดนะครับไม่มีขี้ฝุ่นไม่มีรอยข้ามนิ้วมือมันจะทำให้แสงที่ผ่านเข้าเลนส์เนี่ยได้เต็มที่มากกว่านะครับแล้วก็สีสันมันก็ย่อมสดใสกว่าด้วยอย่าใช้ฟิลเตอร์คุณภาพต่ำนะครับเพราะว่าฟิลเตอร์คุณภาพต่ำเนี่ยมันจะทำให้แสงซ้อนในเลนส์สูงมากแล้วมันทำให้ภาพฟ้านะครับแนะนำให้ใช้ฟิลเตอร์แบบมัลติโคดแบบฟูลโคดเลยนะครับอย่าง BW Nano F Pro อะไรอย่างเงี้ยนะครับข้างในแบบมันจะไม่ทำให้เกิดแสงสะท้อนแล้วก็ภาพมันก็จะใสปิ๊งยิ่งดีเลนดีๆนะครับภาพยิ่งดีขึ้นไปด้วยนะครับอย่าลืมดูความสะอาดของฟิลเตอร์ด้วย10นะครับเลือกโหมดสีแบบจัดจ้านนะครับเช่นโหมดสีเวลเวียนะครับแลนด์สเคปหรือวิวิดอะไรพวกนี้มันก็จะให้สีสันที่จัดจ้านมากกว่าโหมดสีที่แบบสีจืดๆนะครับ
11ก็คือเพิ่ม saturation ขึ้นอีกนิดนะครับโดยการเพิ่มที่กล้องนะครับเพราะเราจบหลังกล้องใช่ไหมครับอย่างปกติเนี่ยเวลาพี่โก้ถ่ายวิวพี่โก้จะแบบบวก3บวก4อะไรเงี้ยประจำถ้าเกิดว่าไม่มีคนนะครับเราต้องการสีสันสดใสเนี่ยบวกตลอดเลือกคอนทราสต์ให้เหมาะสมนะครับคอนทราสต์ที่ต่ำเกินไปภาพก็จะสีจืดแต่ถ้ามากเกินไปเนี่ยสีมันสดจริงนะครับแต่ว่ารายละเอียดมันจะหายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องปรับคอนทราสต์ให้เหมาะสมนะครับไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไปให้แบบดูกำลังงามนะครับ13นะครับคือเลือกโหมดสี Adobe RGB นะครับมันจะให้ภาพที่สีสดใสกว่าแต่ว่าจอเนี่ยต้องรองรับ Adobe RGB ด้วยนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเทคนิคง่ายๆในการถ่ายภาพให้มีสีสันสดใสมีชีวิตชีวาแล้วก็ดูสมจริงด้วยนะครับถ้าเราถ่ายแบบจบหลังกล้องได้แน่นอนเราก็เอา raw file เนี่ยไปแต่งต่อได้ด้วยนะครับซึ่งมันจะแต่งง่ายแล้วก็ดูสมจริงมากกว่านะครับก็ลองไปเล่นเทคนิคตรงนี้กันนะครับรับรองไม่ยากทำได้ทุกคนอยู่แล้วครับ